ไอ้ข้อเนี้ยมันก็จะดูมีอะไรหน่อยนึงนะมันบอกว่าปกติแล้วเนี่ยมันทำการประมาณหนี้เสียโดยการเอาไปคูณ 3% of sale นะอันนี้คือวิธีปกติของมันแล้วพอถึงสิ้นปีอ่ะมันดันเปลี่ยนเป็น aging นะดังนั้นข้อนี้มันมีประมาณหนี้เสีย2รอบอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัน2รอบยังไงพอถึงสิ้นปีเนี่ยเขาก็บอกว่าเรามียอด AR อยู่ 570,000 นะมียอด allowance อยู่ allowance ของเก่าอยู่ที่ 54,000 อันนี้เขาให้ activity มาว่ามันเกิดขึ้นอะไรในปีนั้นบ้างตอนแรกมีลูกหนี้อยู่ 570,000 แล้วเราก็ทำการขายไป 2,600,000 แล้วเราไปเก็บเงินมา 2,400,000แล้วเราทำการ write off ไป 68,000 ยอด AR เราเหลือจริงๆอยู่ที่643พอถึงสิ้นปีเนี่ยเขาเอายอด643มาจำแนกให้เราเป็นแต่ละก้อนซึ่งแต่ละก้อนก็จะมีเปอร์เซ็นต์หนี้เสียเป็นของใครของมันมาดูข้อ1เขาให้ทำอะไรเขาให้เราลง journal entry นะ monthly bad debt การประมาณหนี้เสียในเดือนนั้น monthly bad debt ก็คือตัวเนี้ยประมาณหนี้เสียในเดือนนั้นคือ 3% of sale และให้ลงอีกอันนึงก็คือให้ลงตอน written off ดังนั้นเราลงบัญชี2อันนะในข้อ1คือตอนประมาณหนี้เสียแบบเดิมก่อนนะแบบ monthly แล้วก็ตอน write off อันนี้เดี๋ยวพี่เปิดเฉลยให้ดูเลยกันแรกเราจะประมาณหนี้เสียโดยใช้เปอร์เซ็นต์ออฟเซลนะถ้าเปอร์เซ็นต์ออฟเซลเนี่ยหนี้เสียมันก็จะเท่ากับเปอร์เซ็นต์คูณกับเซลได้เลยมันก็เลยเป็น 3% คูณเซลเซลของเราก็คือยอดนี้เนี่ยเครดิตเซลเนี่ย2,600,000มันก็จะได้ประมาณนี้เสียมา bad debt กับ allowance 78,600แล้วก็ตอนสิ้นปีเราทำการ write off นะ write off ว่าเคส2นะ write off เท่าไหร่เวลา write off ก็ให้ไปดูที่เนี่ยตัวเนี้ย write off เราทำการ write off ไป 68,000 นะ write off ก็คือเคส2เราก็จะเลิกสงสัย debit allowance นะแล้วก็ตัดลูกหนี้ทิ้งนะ AR ลดเสร็จแล้วคราวนี้ข้อ2เขาถามอะไรข้อ2เขาบอกว่าให้เราทำการ adjusting bad debt ตอนสิ้นปีซึ่งตอนสิ้นปีเนี่ย year end เนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้แบบ aging ดังนั้นเราก็ต้องคิดแบบ aging ก็เอาแต่ละก้อนเนี่ยไปคูณเปอร์เซ็นต์หนี้เสียได้เลยเพราะว่าอันนี้มันให้เปอร์เซ็นต์แบบ uncollect มาแล้วคูณได้เลยดูในเฉลยเลยพี่เกียรติคิดพอเราแต่ละก้อนคูณเปอร์เซ็นต์หนี้เสียปุ๊บก็ได้ยอด allowance n มาแล้วก็อย่าลืมทำ tier account ด้วยยอด begin ยอด begin เขาให้มาฝั่งไหนยอด begin เนี่ยเขาให้มา54,000ฝั่งเครดิตบาลานซ์แล้วก็ยอด N ยอด N ที่เราหาได้เมื่อกี้68,900แต่ข้อนี้บอกเลยว่าไม่ได้จบที่ตรงนี้นะเพราะว่าเราอย่าลืมข้อนี้มันมีเหตุการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นด้วยข้อนี้เราอย่าลืมว่าก่อนหน้าเนี้ยคือยอดบิกินอ่ะมันเป็นตอนต้นปีเรามีอยู่แล้ว 54,000 แต่คราวนี้ในระหว่างปีนะมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ allowance น่ะในระหว่างปีเมื่อกี้เราทำการ write off ไปด้วยนะเราอย่าลืมว่าเราทำการ write off ไป 68,000allowance มันอยู่ฝั่ง debit balance
ราทำการ write off ไป 68,000 แล้วเราอย่าลืมมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับ allowance ในระหว่างปีอ่ะก็คือตัวแรกเราทำการ estimate เราทำการประมาณหนี้เสียอีกรอบอยู่ฝั่งเครดิต78,600เราทำการ estimate ในอีกรอบ6เป็นอะไรวะลืม7 8 6 0ดังนั้นยอดของปีนี้เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมาหาข้อนี้ได้หายาวนะเอายอดบิกินตั้งโอเคแล้วก็เอายอดระหว่างปีตัวเนี้ยมาใส่เครดิตกับเดบิตแล้วค่อยเป็นยอดเอ็นดังนั้นเวลาหาเนี่ยยอดบิกิน 54,000ไอ้ที่อยู่ฝั่ง estimate อยู่ฝั่งเครดิตเอามาบวก78,600 write off อยู่เดบิตเอาไปลบ 68,000 แล้วก็ยอดปีนี้บวก x เท่ากับยอด n 68,900ดังนั้นข้อนี้ก็จะได้หนี้เสียมาเป็น 4,300 บวกลบเอาอ่ะเราก็ทำการประมาณหนี้เสียตอน year end นะก็เป็น bad debt กับ allowance อีกรอบ